คนมาทั้งผีฝรั่งผีไทยยกขยงมาฝากผีฝากไทยหัวโกรนกันทุกรายตาใครอยากจะรีก็รีมาคืนไปต่อไปนี้เรื่องผีเป็นเรื่องของข้าข้าเกือบจะตายเพราะผีเพราะฉะนั้นข้าจะจับวิญญาณมันทวงน้ำไม่ได้เอาอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอมีส่วนร่วมในการจับผีครั้งนี้ด้วยคนตอนนี้ป่าช้าวัดดอนขโมดเนี่ยจัดคนเฝ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันไม่ให้หมอผีต่างถิ่นเนี่ยเข้าไปรบกวนผีในหลุมทั้งสเปรอทัพเจ้านัดแล้วก็เจ้ากฤตได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเฝ้าป่าช้าตอนนี้ใครจะเข้าไปทำกิจกรรมอะไรก็คงจะยากเพราะหลวงพ่อท่านกำชับท่านไม่อยากมีเรื่องกับผีถ้าอย่างนั้นข้าจะให้พวกเองช่วยช่วยยังไงล่ะครับอาจารย์หาเหตุทำให้ป่าช้าปลอดคนกับพระกิจนิมนต์ไปต่างประเทศไม่รับหรอกมันไกลเกินกำลังของอาตมาจะไปถึงวัดวาประเทศนอกเขาก็มีทำไมญาติธรรมไม่ไปนิมนต์พระวัดนั้นล่ะคือว่าญาติธรรมเนี่ยมีความศรัทธาในตัวของหลวงตาแล้วก็เห็นว่าวัดดอนขโมดของเราเนี่ยเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดก็เลยเกิดศรัทธานิมนต์ทั้งพระทั้งลูกศิษย์เนี่ยไปโปรดสัตว์นะขอรับดีครับพ่อจะได้ไปโปรดจัดผู้ยากไร้ถึงเมืองนอกนะครับหลวงพ่อมอบไปด้วยเจ้ามอบเขียนหนังสือเสร็จแล้วไปส่งคุณนัทเขาประเทศนอกมันอยู่ไกลเกินจะรับกิจนิมนต์จริงๆที่ที่จะนิมนต์หลวงตาไปที่ไหนหน่อยในชดตู้ปากชดนะครับแอลเอแอลเอจะ LA LB ที่ไหนๆก็ไม่ไปไม่ไปหลวงตาปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยว่าไม่ไปและไม่รับกิจนิมนต์ไปต่างประเทศพี่ชดพี่จะนิมนต์หลวงตาไปต่างประเทศพร้อมลูกศิษย์น่ะ
โอ้พี่มันไกลนะใช่มันไม่เห็นจะไกลตรงไหนเลยข้าอุตส่าห์เอาเงินที่นางชมเพลินเนี่ยมันล้วงออกมาจากชุดชั้นในให้ข้ายืมมา 50,000 เพื่อที่จะไปจ้างอาจารย์เสือแต่พอดีอาจารย์เสือไม่รับเงินข้าก็เลยเอาเงิน 50,000 เนี่ยหมุนเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องบินค่ารถเช่าค่าที่พักให้กับหลวงตาลูกศิษย์2คนอ๋อสับเปลืออีกคนนึงไม่พอแถมจะมอให้อีกคนนึงเอ๊ะชดทำไมค่าใช้จ่ายมันถูกแถมยังมีค่าเครื่องบินด้วยเดี๋ยวก่อนพี่ช็อตพี่ช็อตจ๋าแอลเอมันอยู่ที่ไหนล่ะพี่ร้อยเอ็ดอุ้ยร้อยเอ็ดจ้าหูจ้าฟ้าอู้ที่ใช่เหรอคุณมาวิกาเดี๋ยวสิฉันไปดูใกล้ๆก่อนนี่แหละใช่แล้วที่ชาวบ้านเขาบอกเมื่อกี้นี่แหละกระท่อมหลังนี้เป็นบ้านของอาจารย์เสือถึงแล้วนี่ซูนคุณมาวิกานี่คุณจะเสียเงินก้อนใหญ่จ้างหมอผีมาจับผีถ่วงน้ำอีกแล้วเหรอคราวก่อนก็ทีแล้วนี่ดูอะไรนี่นะฉันเตรียมเงินมาเป็นปึกเลยทำอะไรรู้ไหมเพราะว่าคราวนี้ฉันมั่นใจว่าอาจารย์เสือเนี่ยต้องเป็นหมอผีตัวจริงฉันก็เลยยอมทุ่มทุนเต็มที่อาจารย์เสือขาอาจารย์เสือ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 ฮะไม่สนอ้าวหยิกแก้มฉันทำไมเนี่ยมันจะมากเกินไปแล้วนะโอ้ยคุณหมอวิกาคุณจะบ้าเหรอผมไม่กล้าหรอกคุณเลิกเถอะไปแล้วคุณมาวิกาคุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยฮะแล้วคุณมาจี้เอวผมทำไมผมยิ่งบ้าจี้อยู่จะบ้าเหรอฉันจะไปจี้เอวแกทำไมฮะในสุดบ้าหรือเปล่าเสียงอะไรฉันได้ยินเสียงเด็กหัวเราะอ่ะไม่เห็นมันจะมีเด็กมีเด็กอะไรที่ไหนเลยฉันได้ยินอยู่ไม่มีหรอกหูฝาดหรือเปล่าทำสิให้พวกเขาเข้ามาเถอะกุมารทองลูกพ่อกุมารทองยืมเงินฉันไปตั้ง 50,000 แล้วนะคืนได้แล้วพร้อมดอกเบี้ยด้วยคืนมายังไม่ไปแล้วก็ยังไม่คืนเงิน 50,000 ที่แกให้ยืมมาเนี่ยถึงจะไม่ได้จ่ายค่าหมอผีก็จริงแต่ข้าเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆในการนิมนต์พระพร้อมลูกศิษย์ออกไปจากวัดไปค้างคืนข้างนอกค้างคืนเหรอใช่ครับป่าช้าจะต้องปลอดคนกับพระหมอผีถึงจะจับผีได้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพี่ชดเนี่ยร่วมกันวางแผนกับหมอผีที่จะจับดวงวิญญาณถ่วงน้ำแต่ยังเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันยังมีสัปเหร่อทัพกับไอ้หนุ่มกรุงเทพสองคนนั่นเฝ้าอยู่เดี๋ยวนะในชดงั้นก็หมายความว่าในชดเนี่ยรับอาสาจากหมอผีไปเคลียร์พื้นที่ในป่าช้าให้โปร่งๆใช่ไหมถูกต้องครับคุณลูกตาลอีพี่ชดไม่ต้องห้ามไม่ได้จะห้ามแต่ฉันเนี่ยจะสมทบทุนให้อีก 50,000 ทำยังไงก็ได้ให้จับวิญญาณนางน้ำนวลไปถ่วงน้ำซะฉันเบื่อเต็มทีแล้วกับอีกการโดนผีหลอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใครอยากลองดูลองดีเดี๋ยวพี่จัดให้พ่อพ่อจ
จ้ะพ่อน้ำแตงหายดีแล้วเหรอลูกฮะออกมาตากลมอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายอีกหรอกคือว่าน้ำแตงมีเรื่องจะพูดกับพ่อนะจ๊ะเรื่องอะไรเรื่องพี่น้ำนวลจ้ะพ่อดวงวิญญาณของพี่น้ำนวลถูกคนชั่วรบกวนจนกลายเป็นดวงวิญญาณพยาบาทไปแล้วนะพ่อพ่อจ๊ะขุดศพพี่น้ำนวลขึ้นมาเผาเถอะนะเราจะได้ส่งดวงวิญญาณของพี่น้ำนวลให้ไปสู่สุคติสักทีขืนปล่อยไว้อย่างนี้นะพ่อน้ำแตงกลัวว่าจะเกิดเรื่องใหญ่พ่อก็คิดอยู่เหมือนกันถึงเราจะเก็บศพน้ำนวลไว้ไม่ถึงร้อยวันแต่พ่อก็จะขุดศพน้ำนวลขึ้นมาทำพิธีเผาเรื่องต่างๆมันจะได้จบสิ้นเสียทีพ่อจ๊ะน้ำแตงรู้นะจ๊ะพ่อเพราะพ่อยังทำใจไม่ได้น้ำแตงก็เหมือนกันจ้ะแต่เราต้องทำใจให้ได้นะพ่อนะพ่อจ๊ะพี่น้ำมนต์จะได้ไปสู่สุคติในที่ไกลแสนไกลที่ที่คนชั่วตามไปรังแกพี่น้ำมนต์ไม่ได้เอาเงินของเองคืนไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้ากับผีที่จะต้องมีการล้างตากันอาจารย์คุณมาวิการเนี่ยอุตส่าห์เอาเงินเนี่ยมาว่าจ้างอาจารย์ไปจับผีนะไม่ต้องมาจ้างข้าใช่ไม่ต้องเอาเงินมาให้อาจารย์เสือหรอกแค่มาร่วมลงแรงกันก็พอร่วมแรงแกจะให้ฉันร่วมลงแรงอะไรก็ร่วมแรงกันทำให้ป่าช้าวัดดอนขโมดในคืนทำการเนี่ยปลอดคนกับพระนะสิครับเพราะตอนนี้หลวงตาท่านเนี่ยสั่งให้คนเฝ้าป่าช้าเอาไว้ทั้งวันทั้งคืนคุณจะต้องหลอกพระให้ออกจากวัดไปให้ได้ไอ้ชดนี่หมายความว่าเองจะให้คุณมาวิกาเนี่ยไปหลอกพระหลอกเจ้าเหรอมันบาปนะโว้ยใช่หลอกเขาไปเลยหรือว่าคุณไม่อยากจะเห็นวิญญาณนางน้ำนวลเนี่ยมันถูกถ่วงน้ำคือฉันถ้าคุณอยากเห็นแล้วก็คุณจะต้องหลอกพระกับสัปเหร่อทัพให้ออกจากวัดไปให้ได้คุณว่าอะไรนะทำบุญเหรอใช่ค่ะบ้านหลังเนี้ยเคยมีผีมาหลอกวิกาถึงที่นี่วิกาก็เลยคิดว่าตั้งแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่แน่ๆเลยค่ะก็เลยอยากจะนิมนต์พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วพอกลางคืนนะคะก็นิมนต์พระท่านมาสวดมนต์ไล่ผีแบบข้ามวันข้ามคืนเลยค่ะนี่มาวิกาแต่บ้านหลังนี้เนี่ยสร้างมา30ปีแล้วนะถ้าเกิดจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันดูแปลกๆไปนะคุณนายสุนว่ายังไงผมก็ไม่มีอะไรว่าหรอกครับการทำบุญเนี่ยเป็นการทำความดีนะคะในเมื่อถ้าเราทำความดีทำไมเราจะต้องไปสนใจกับคำพูดของคนอื่นล่ะคะวินชูถ้าเราได้นิมนต์พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะอย่างน้อยก็เป็นสิริมงคลให้กับบ้านหลังนี้นะคะวินชูขาถวายเพลงดีไหมนี่สุนตามใจคุณมาวิกาเลยครับแล้วพอกลางคืนเนี่ยเราก็สวดมนต์ไล่ผีไปเลยเดี๋ยวก่อนคุณทำไมต้องกลางคืนล่ะเอาก็ผีมันมาตอนกลางคืนนี่ค่ะวินชูขากลางวันมีผีมาหลอกซะที่ไหนล่ะเราก็ต้องทำพิธีในตอนกลางคืนค่ะนี่มาวิกาผมว่าคุณเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยวิกากลัวผีนี่คะวินชูค่ะคุณไม่เคยโดนผีหลอกคุณไม่รู้หรอว่าน่ากลัวแค่ไหนผีเนี่ยนะคะมันเกลียดวิกาวิกาก็จะไล่มันค่ะจริงไหมนิสุนเอาตามที่คุณมาวิกาชอบคุณมาวิกาถูกใจนะครับดีถ้าอย่างนั้นนะฉันก็จะเอาเถอะครับถ้าคุณอยากจะทำอะไรเนี่ยก็เชิญเลยผมไปทำงานก่อนนะครับไปนายสุนครับอ
ำเร็จคุณมาวิกาส่งข่าวมาแล้วว่าไอ้ปลัดวินชูเนี่ยอนุญาตให้ทำบุญขึ้นบ้านพักได้ทีนี้ก็เหลือแต่ข้าที่จะต้องกำหนดวันกับอาจารย์เสือจะว่าจะจับวิญญาณนางน้ำนวลเนี่ยมันถ่วงน้ำเมื่อไหร่โอ้ยพี่ชดเรื่องนี้ต้องเร็วนะพี่ช้าไม่ได้เด็ดขาดขืนชักช้ารอนั่นรอนี่เดี๋ยวอาจารย์เสือก็เปลี่ยนใจหรือไม่ก็ไปรับจ้างปราบผีที่อื่นเราก็เลยอดจับผีถ่วงน้ำได้พี่เรื่องนั้นนะข้ารู้แล้วเว้ยตอนนี้ข้ามีแผนที่จะกวาดล้างป่าช้าวัดตอนขโมยให้เป็นเขตปลอดผีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเวลาไปไหนไปบ่อนไหนไปกับใครอะไรยังไงเนี่ยเวลากลับมันจะได้สะดวกไม่ต้องมาวิ่ง4คูณร้อยเว้ยเป็นไงบ้างนะสอนจันบ้านชั่วโมงก็โอเคนะพี่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนมากจะดื้อมากกว่าเฮ้ยดูไอ้นัทกับไอ้กฤตมันมองเราแปลกๆนะพี่ช่างมันก่อนเว้ยอย่าเพิ่งมีเรื่องกับพวกมันเป็นอันขาดใครๆเนี่ยจะได้ไม่พุ่งความสนใจมาที่พวกเราได้พี่กฤตพี่คิดยังผมไหมคิดสิพี่คิดยังไงพวกไอ้ชดเนี่ยมันต้องคิดจะทำอะไรสักอย่างถ้าทำดูเงียบมีพิรุษเหมือนมันกำลังปกปิดอะไรเราอยู่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละพี่ถึงมันจะทำนิ่งแต่ลูกก็ตามเก็บความเจ้าเล่ห์ไว้ไม่อยู่พี่ว่าพวกไอ้ชดมันจะทำอะไรฉันก็ไม่รู้อ่ะพ่อจะไปวัดนะจะไปปรึกษาหลวงพ่อว่าจะขุดศพน้ำนวลขึ้นมาเผาวันไหนดีเองกับคุณแพจีบเนี่ยไปบอกผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเราว่าให้มาช่วยทำบุญกระดูกด้วยแล้วก็จะจัดพิธีชาปนกิจศพน้ำนวลเลยจ้ะพ่ออืมยายชนมาได้หน่อยสิจ้าพ่อกำนันมีอะไรหรอวันนี้นึกยังไงขยันฮะเอางี้แล้วกันนะเองกับเจ้าเบือกเนี่ยนะไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยกันฝังสวดศพหน่อยแต่วันยังไม่ได้กำหนดแล้วแต่หลวงพ่อจะเลือกวันไหนได้จ้ะพ่อกำนันเอาละพ่อจะไปวัดค่ำๆนี้จะกลับจ้ะพ่อถ้าจะเบือกไปกับยายไปบอกคนที่ทั่วชาวดอนขบวนเลยเขาจะได้มาช่วยงานกันยายคิดว่าพี่จะจับตัวมาก่อนเออเร็วๆล่ะอย่าช้านะเร็วสบายใจขึ้นหรือยังนะน้ำแตงจะได้เผาศพพี่น้ำนวลแล้วส่งพี่น้ำนวลไปสู่สุคติสบายใจมากเลยค่ะคุณแพจีเพราะว่าต่อไปเนี้ยดอนขโมยจะได้สงบสุขสักทีจึงเดินที่กระชึงกระชึงเดินเฮ้ยอ้าวไอ้ยายยี่สุดเว้ยแม่ไม่ได้เจอหน้ากันมานมนานเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีผัวเป็นตัวเป็นตนหรือยังวะยังแล้วเองล่ะมีเมียเป็นตัวมีลูกเป็นพ่อแล้วยังเฮ้ยไอ้มีเมียเป็นตัวยังพอทนเว้ยแต่ถ้าว่ามีลูกเป็นคอกไม่ใช่หมานะเว้ยเองล่ะมาถามข้าได้ยังไงข้าไม่ใช่สาว28นะมาถามว่ามีผัวเป็นตัวเป็นตนหรือยังเฮ้ยอ๋อๆที่มาเนี่ยจะมาบอกเรื่องงานเฮ้ยงานอะไรวะหรือว่าที่บ้านใครขายออกแล้วหรือวะไม่ใช่งานแต่งล็อกกำนันเวงจะชาปนกิจศพน้ำนวลคือขุดศพน้ำนวลน่ะขึ้นมาเผา
เลยค่ะมาบอกคนในดอนขมวดทุกคนให้ไปร่วมงานขุดศพขึ้นมาเผาเหรอจ๊ะยายยี่สุนใช่เองไปด้วยนะไปช่วยขนโต๊ะเก้าอี้หน่อยให้แขกที่มางานเขานั่งกันนะช่วยกันหน่อยได้จ้ะยายยี่สุนฉันไปแน่จ้ะป่ะเมื่อเราต้องไปอีกหลายบ้านเฮ้ยอะไรว่าแต่ว่าเฮ้ยว่าจะขุดศพขึ้นมาเผาเมื่อไหร่วะยายยี่สุนวันนี้กำลังเวียงไปหาหลวงตาหลวงตาก็คงให้เลิกสะดวกแหละแล้วเมื่อไหร่จะมาบอกอีกทีนะป่ะเลิกป่ะโชคดีว่าโชคดีว่าไปอีกหลายที่โอ้ยปล่อยให้ไฟดับได้เว้ยจะถึงแปดสิบถุงจ้าโอ้ยสิบถุงเชียวเหรอวะเฮ้ยไอเลียมมาช่วยตรงนี้หน่อยเว้ยแหมลูกค้าสั่งกาแฟสิบถุงเลยเว้ยฟังพี่ฟังไทยหัวโกรนกันทุกรายแต่ใครอยากเจอรีก็รีมา